มินดาโยนให้ออฟสุพนัทตอบสถานะแฟนหรือพี่น้องเปรยสแตนบายรอฝ่ายชายเอ่ยปากนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินที่เคยมีข่าวว่าเป็นสาวคนที่เป็นรอยยิ้มใหม่ให้กับออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจจนทำให้อดีตแฟนสาวอย่างธัญญาอาสยามตัดความสัมพันธ์กับหนุ่มออฟแบบเด็ดขาดล่าสุดหลังวาเลนไทน์ไม่กี่วันหนุ่มออฟก็หอบดอกไม้ช่อโตพร้อมกำไลทองคำไปมอบให้กับสาวมินดางานนี้หลายคนมองว่าคู่นี้เปิดตัวว่าคบกันอย่างเป็นทางการแล้วแต่เมื่อสอบถามถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้สาวมินดาบอกว่ายังไม่ได้คบแต่พร้อมสแตนบายรอถ้าฝ่ายชายเอ่ยปากถามถึงช่อดอกไม้ที่ออฟให้หมายความว่าอย่างไรจริงๆมีการนัดกันไปทานข้าวในแก๊งเพื่อนตัวมินเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่าพี่เขาจะให้อะไรแบบนี้ถือเป็นการเปิดตัวไหมไม่ได้เปิดตัวค่ะแต่แค่เปิดใจพร้อมกับเปิดซิงเกิลแรกในชีวิตไปในตัวเลยค่ะคือหนูกับพี่ออฟเรายังไม่ได้คบกันจะเรียกว่าเปิดตัวแบบนี้ก็ไม่ได้เรานัดกันไปทานข้าวปกติไม่คิดด้วยว่าพี่เขาจะมีช่อดอกไม้มาให้ด้วยถามเขาไหมว่าดอกไม้นี้ให้เนื่องในฐานะอะไรเขาก็บอกว่าย้อนหลังวันวาเลนไทน์ส่วนกำไรหนูก็ถามเขาว่าให้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าให้จริงๆเรียกว่าเป็นการโปรโมทเพลงไปในตัวได้ไหมเรื่องมอบดอกไม้ตัวหนูเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราแค่นัดกันมาทานข้าวแต่ตอนนั้นได้ถ่ายคลิปไว้ก็เลยเอาไปลงพร้อมกับเพลงใน TikTok เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยใส่เข้าไปใน MV เพราะดูมันเข้ากับเพลงของเราดีคิดว่าเขาจีบไหมตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขาจะจีบแต่ว่ามาช่วงพักหลัง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการคุยกันมากขึ้นเขามีหยอดมากขึ้นและชวนไปทานข้าวกับครอบครัวตรงนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจะจีบแต่หนูไม่อยากฟันธงว่าจีบหรือเปล่าต้องถามพี่ออฟเขาเองเพราะหนูก็ถามว่าจีบหรือเปล่าเขาบอกว่าจีบไม่เป็นเปิดใจแล้วตอนนี้หนูคุยกับพี่ออฟแทบทุกวันพี่ออฟเป็นคนที่คุยมากที่สุดนะตอนนี้แล้วเห็นดราม่าว่าเป็นมือที่3เห็นค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าในสิ่งที่เขาพิมพ์ในสิ่งที่เขาด่ามันไม่ได้เป็นความจริงถ้าสมมุติว่าหนูไปแย่งเขามาหรือว่าเป็นมือที่3จริงๆหนูต้องรู้สึกแต่นี่หนูไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะหนูไม่ได้ไปแย่งเขามาคำว่ามือที่3หนูต้องไปคุยกับเขาตอนที่เขาคบกันแต่ตอนที่เขาคบกันหนูไม่เคยเข้าไปยุ่งหนูคุยหลังจากที่เขาเลิกกันแล้วนะคะสถานะเรียกว่าอะไรหนูไม่รู้อันนี้ต้องไปถามพี่ออฟหนูไม่รู้ว่าพี่ออฟจะจีบไหมหรือจะคบไหมหรือจะยังไงแล้วแต่พี่ออฟเลยส่วนตัวหนูก็สแตนบายรอค่ะหัวเราะดราม่ามันทำให้เราไม่กล้าเดินหน้าความสัมพันธ์ไหมไม่ค่ะเพราะถ้ามินเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเขาด่าจริงๆมินก็จะรู้สึกเสียใจบ้างแต่พอเรามามองจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยต่อให้วันนี้มินกับพี่ออฟจะคบหรือคุยกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็หลายเดือนแล้วต่างคนต่างก็จะต้องมูฟออนได้แล้วออฟเป็นสายเปย์ไหมหนูเพิ่งเคยเห็นเขาให้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นพี่น้องกันเที่ยวกันในกลุ่มเพื่อนเวลาไปทานข้าวก็จะแชร์กันแต่มื้อนั้นเขาบอกเขาเลี้ยงมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าหรือเขาจะจีบเราถูกใจออฟตรงไหนหนูไม่ได้ชอบอะไรในตัวพี่ออฟมากแต่ชอบที่ครอบครัวเขาอบอุ่นเขาเปิดรับเขาชวนเราไปทานข้าวและหนูก็รู้สึกว่าพี่ออฟเขาเชื่อครอบครัวเขาฟังครอบครัวเขาดูเป็นคนรักครอบครัวเราก็เลยมองว่าเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นดีและน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวหลังจากที่เขาโสดดูออฟแพรวๆขึ้นเรากังวลไหมไม่ค่ะเพราะเขาก็ชอบหวานเสน่ห์กับทุกคนอยู่แล้วเขาชอบคุยแบบนี้อยู่แล้วอีกอย่างเรากับพี่ออฟยังไม่ได้คบกันด้วยสถานะเดิมค่ะเป็นพี่น้องกันแต่ยอมรับว่าคุยกันมากขึ้น
หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าออฟเริ่มเปิดตัวเพราะทางธัญญาก็เปิดตัวแฟนแล้วหรือเปล่าหรือว่าทำเพราะประชดอีกฝั่งอันนี้หนูไม่รู้ต้องไปถามพี่ออฟดูเพราะหนูไม่รู้จริงๆวันนั้นแค่ชวนกันไปทานข้าวและหนูเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์คนก็จะโยงถึงคนรักเก่าๆทั้งฝั่งเราและฝั่งเขายังไม่ได้อ่านเลยค่ะแต่อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ควรที่จะจบได้แล้วเราควรโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่าค่ะออฟรู้ไหมว่าวันนี้เราจะโดนสัมภาษณ์รู้ค่ะเขาบอกพูดดีๆนะที่เสียวหัวเราะหมอเหรียญทองโต้กลัวตายเหตุคดีหมิ่นร้านบะหมี่ดังชี้ยกฟ้องเท่านั้นหมอเหรียญทองโพสต์กลัวพวกมึงตายเหไอ้หน้าโง่ทั้งหลายเอ้ยหลังตกเป็นจำเลยหมิ่นประมาทร้านบะหมี่ดังเป็นอริราชศัตรูศาลนัดพรุ่งนี้9โมงวันที่19กุมภาพันธ์2566พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังพรุ่งนี้วันที่20กุมภาพันธ์ศาลอาญานัดสอบปากคำกรณีตกเป็นจำเลยหมิ่นประมาทเจ้าของร้านตั้งฮกกี่บะหมี่กวางตุ้งว่าเป็นอริราชศัตรูในเวลา9นาฬิกาโดยเจ้าตัวโพสต์กลัวพวกมึงตายหาแล้วทางพลตรีนายแพทย์เหรียญทองเขียนข้อความว่ากลัวพวกมึงตายหาแล้วไอ้หน้าโง่ทั้งหลายเอ้ยผมจะขอให้ศาลมีคำสั่งตรวจข้อมูลส่วนบุคคลของโจทเพื่อพิสูจน์ว่าโจทเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูจริงแล้วจะนำข้อมูลทั้งหลายที่ได้ตามคำสั่งศาลไปขยายผลในคดีต่อไปหลังจากนี้โจทเป็นผู้กระทำการขัดต่อมาตรา50แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยส่วนจำเลยอย่างผมทำหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา50แล้วผมจะติดคุกได้อย่างไรกันล่ะครับไอ้หน้าโง่ทั้งหลายเอ้ยคดีนี้ยกฟ้องเท่านั้นแหละครับชัญญาไม่กลัวมีเนื้องอก2จุดอันตรายเผยเคยเหนื่อยจนไม่อยากมีชีวิตอยู่นิ่งชัญญาแมคแคลอรี่ไม่กลัวหลังพบเนื้องอก2จุดอันตรายถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรเผยเคยเหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างจนไม่อยากมีชีวิตอยู่วันที่17กุมภาพันธ์66ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักแสดงสาวนิ้งชัญญาแมคแคลอรี่ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์แสงกระสือ2ถึงแง่คิดในการใช้ชีวิตหลังผ่าตัดเนื้องอกที่ก้านสมองเมื่อปี2563ก่อนจะมาตรวจเจอเนื้องอกที่เต้านมระยะ3อีกเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจยังโสดอยู่หรือเปล่าอัปเดตเนื้องอกหน่อยก็มีที่ผ่าสมองคือในก้านสมองและมีเนื้องอกที่หน้าอกด้วยค่ะเจอที่สมองก่อนและผ่าสมองไปรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอที่หน้าอกอีกแต่ที่หน้าอกก้อนยังไม่โตก็เลยยังไม่ได้ผ่าค่ะถามว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงทั้งที่ชีวิตมีความเสี่ยงขนาดนี้นิ้งรู้สึกว่าถ้าทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในหัวแล้วมีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นก็ได้ตลอดเวลาเราจะไม่คิดมากแล้วเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่แค่เรามาพูดว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นนะแต่เรามีเปอร์เซ็นต์ที่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นจริงๆหลายคนรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไม่เครียดไม่เหมือนคนป่วยเพราะว่าพรุ่งนี้นิ้งก็อาจจะไม่ตื่นก็ได้จริงๆยิ้มเลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้นิ้งทำได้โอเคแล้วแฮปปี้แล้วจริงๆนิ้งเพิ่งเสียพี่ที่สนิทไปคนนึงทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวด้วยซ้ำและถ้าพรุ่งนี้สมมุติว่าเราไม่ตื่นขึ้นมาจริงๆเราก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วเราไม่กลัวถ้าพรุ่งนี้เราจะไม่ตื่น
ใช่นิ้งไม่กลัวเพราะตอนที่ผ่าตอนที่ดมยาสลบสิ่งที่ขอคือนิ้งบอกว่าถ้าถึงเวลาของนิ้งแล้วก็ขอให้นิ้งไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ขอให้นิ้งกลับมามีชีวิตที่มหัศจรรย์มากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่นิ้งพูดไว้คือก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากอยู่ด้วยเราก็คิดว่าถ้าเราใช้โอกาสนี้ไปเลยดีไหมแต่ก็จะมีคนพูดว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแล้วคนที่อยู่จะเป็นยังไงนิ้งก็รู้สึกว่าโอเคงั้นนิ้งไม่ขออะไรเลยเพราะอะไรถึงไม่อยากอยู่บางทีเราก็เหนื่อยแต่ตอนนี้ถ้าหนูยังมีชีวิตอยู่ต่อหนูก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดหนูจะยังคงมีความปรารถนาอะไรหลายๆอย่างอยากทำอะไรหลายๆอย่างอยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่อยู่จริงๆก็โอเคก็คิดว่าไม่มีที่จะคิดว่ารู้งี้ฉันน่าจะอีกแล้วสิ่งที่ทำให้เราไม่อยากอยู่คืออะไรนิ้งคิดว่าเป็นตัวเราเองที่แคร์ทุกอย่างคิดทุกอย่างกังวลทุกอย่างเยอะไปหมดเราเลยรู้สึกว่าเหนื่อยกับความรู้สึกเหลือเกินเรื่องข่าวก็ด้วยคือจริงๆมันเป็นปัญหาหลายอย่างไปหมดจริงๆหนูโอเคนะถ้าหนูจะไปสบายหนูก็รู้สึกว่าหนูสบายดีหนูคงแฮปปี้ที่จะไม่อยู่แต่ยังอยู่ก็โอเคก็ต้องอยู่ต่อคิดว่าตัวเองโชคร้ายไหมนิ้งรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากแม้ว่าเนื้องอกมันจะฟังดูน่ากลัวมากเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่น่ากลัวและอันตรายอาจจะเป็นหนึ่งในแสนและไม่มีคำตอบว่าทำไมคุณถึงเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้องอกชนิดนี้จะสามารถรู้ได้ก็ต่อเมื่อตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาตไปแล้วหรือว่าเกิดอะไรที่แย่มากกว่านี้เราเลยรู้สึกว่าเรายังโชคดีที่เรารู้มันก่อนและหลังจากที่เราเป็นเนื้องอกมันก็นำพาอะไรอีกหลายๆอย่างที่ถ้าเราไม่เคยเป็นมันเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้ชีวิตมากขนาดนี้ก็ได้เราอาจจะไม่ปล่อยวางอะไรได้เยอะขนาดนี้ก็ได้นิ้งว่ามันทำให้ความคิดเราค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตเล่นๆมาโดยตลอดคือเรื่องพวกนี้เวลาเราได้ยินจากของคนอื่นว่าพรุ่งนี้คนหนึ่งก็เสียเพื่อนเราก็เสียคนรอบตัวเราก็เสียมันฉับพลันมากมันเกิดโดยไม่มีเหตุผลแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราเองเรารู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีความแน่นอนวันนี้คุณอาจจะดีพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่ดีงั้นก็อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คิดว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยค่ะจริงๆเราเชื่อว่ามันก็ยังดีอยู่หมายถึงการเป็นสิ่งนี้มันนำพาอะไรมาอีกเยอะมากจริงๆเราได้ทำสารคดีที่เกี่ยวกับที่เราเป็นเนื้องอกกับผู้กำกับคนหนึ่งที่เราอยากร่วมงานด้วยมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เราโอเคคือมันเป็นไปแล้วด้วยเราก็เลยยอมรับมันคนรอบตัวยังมองว่ามันยังอันตรายอยู่ไหมตอนนี้นะหนูไม่ค่อยมองอะไรแล้วเพราะหนูทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆคือถ้าเราตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นว่ามันกำลังจะโตขึ้นแล้วนะเราต้องไปหาหมอแล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่องแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในความกังวลตลอดเวลาหนูว่ามันก็จะไม่มีความสุขวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเหงาไหมวาเลนไทน์ปีนี้ไปกินข้าวกับแม่ค่ะแล้วแม่กับแฟนแม่ก็นั่งคุยกันเรื่องการเจอกันของเขา17ปีแล้วให้เราฟังเราก็เป็นพยานรักของเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งค่ะยิ้มไม่มีเดทส่วนตัวเหรอไม่มีค่ะไม่มีเลยมันนิ่งอะไรขนาดนั้นไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูโอเคนะแฮปปี้มากๆกับการอยู่บ้านอ่านหนังสือดูอนิเมะชอบความเป็นส่วนตัวจริงๆเราเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมากๆซึ่งเขาก็ต้องเข้ามาในโลกของเราได้ด้วยและไม่ได้เข้าง่ายด้วยหนูว่าคนที่มีความสุขกับตัวเองจะเข้าใจดีค่ะว่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาแชร์ตรงนั้นไปเราต้องพร้อมที่จะแชร์กับเขามีคนพยายามเข้ามาอยู่ในโลกของเราไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะโล่งขนาดนั้นเลยค่ะหัวเราะไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะค้นหาด้วยซ้ำหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยแค่ตื่นมาทำกับข้าวดูการ์ตูนอ่านหนังสือ
ถ้ามันมีใครมาคุยก็คุยได้แสดงว่าก็มีคนจีบอยู่ไม่มีค่ะคนคุยก็ไม่มีโสดสนิทมากค่ะยิ้มThank you.